ิดท้ายค่ะนะคะนี่ก็ซุปตาเหมือนกันนะคะโตค่ะเมื่อวานนะคะน้องโตแถลงเปิดคอนเสิร์ตโตวิทเลิฟนะคะโดยมีแบรนด์นี่แหละเป็นผู้สนับสนุนหลักแล้วก็มีทาทายังนะคะเป็นอะไรไปไม่ได้ต้องมีนะคะทาทายังมาร่วมนะคะแจมในครั้งนี้ด้วยนะคะเหมือนแดนมากใช่แล้วก็แบบว่าเป็นแดนแบบเวอร์ชันขาวนะจุดนี้นะคะ เอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวเราส่งท้ายกันไปค่ะกับภาพบรรยากาศนะคะเด็ดๆนะคะ จากงานครั้งนี้แล้วก็ไปฟังสัมภาษณ์ทั้งโตแล้วก็ทาทาด้วยวันนี้ขอบคุณแฟนๆมากๆขอบคุณทุก SMS ด้วยค่ะขอบคุณโปรแกรมเรียลเล็กเซอร์ด้วยถูกต้องค่ะหาซื้อกันได้1577ค่ะโทรไปเลยค่ะรายการต่อไปรายการเราใส่ไปบันเทิงค่ะไปตามดูน้องปุ๋ยน้องใหม่ด้วยใช่มีน้องใหม่ด้วยนะคะล่าสุดเลยกับเปิ้ลนะคะน่ารักมากนะคะพวกเราก็เตรียมขุดหลุมได้เลยนะคะส่วนพวกเรารายการข่าวหน้าหนึ่งค่ะลากันไปพร้อมกับภาพบรรยากาศโตแล้วก็ทาทานะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้7โมงเช้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเลยนะคะคอนเสิร์ตในครั้งนี้ค่ะอยากให้พี่โตช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรค่ะครับผมสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่27สิงหาคมนี้นะครับที่ Impact Distribution Hall 1ครับผมค่ะและสำหรับเปิดตัววันนี้ได้ออกตัวได้วันนี้เลยนะคะThank you.
ไว้เล่นๆนะครับแต่ก็ไม่กล้าเชิญจริงๆเพราะว่าไม่รู้ว่าพิธาจะมาหรือเปล่าเพราะปกติเราไม่เห็นพิธาเป็นเกสต์กับใครเลยครับผมก็ลองโทรไปชวนพิธาดูครับผมแล้วก็ถ้าพิธามาเป็นเกสต์จริงๆครับก็ดีใจครับผมเพราะว่าส่วนตัวแล้วสำหรับผมเองพิธาก็เป็นคนนึงที่เป็นแรงผลักดันแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับผมด้วยในการทำงานครับผมตอนน้องโทรมาชวนพิธาตอบตกลงเลยไหมคะตอบตกลงเลยค่ะเพราะถือว่าจริงๆแล้วน้องมีบุญคุณกับพี่ว่าชวนโตไปร่วมงานเยอะมากคือไม่ว่าจะในอัลบั้มก็ชวนน้องไปแต่งเพลงให้นะคะรีเรนจ์เพลงให้ก็เยอะนะคะทำนู่นทำนี่ให้คือจ้างวานน้องทำนู่นทำนี่ไว้ให้เยอะมากพอน้องโทรมาชวนจริงๆแล้วเต็ดทานเป็นคนปลื้มโตอยู่แล้วแล้วก็คือชอบน้องแล้วก็เห็นความพยายามของน้องไว้เยอะแล้วพอเขาเห็นคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของโตใจเราก็เป็นแฟนคลับอยู่แล้วไงก็นึกในใจว่าโอ๊ยไปสิน้องเอาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนเบนมีน้องนิชคุณแหมเลยไม่ไปอะไรเงี้ยนะไม่หรอกแต่เราเป็นแฟนคลับเขาเราก็อยากไปแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ชวนด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็อยากทำอยู่แล้วเตรียมตัวแค่ไหนแล้วคะถ้าเราเตรียมตัวแค่ไหนแล้วหลังจากที่ดูวันงานถ่ายข่าววันนี้นะครับหลังที่คุยแล้ววันนี้ผมว่าวันนี้ก็ดูก็นี่ก็ตลกไประดับนึงนะครับคุณนี่ตลกระดับนึงนะครับจริงๆแล้วมีทุกอารมณ์นะครับผมก็จะมีอารมณ์ทั้งอารมณ์แดนซ์แล้วก็อารมณ์ร้องเพลงที่เป็นดีบ้าของพิธานะครับอารมณ์ตลกคือมีหลายอารมณ์ครับผมเพราะว่ามันจะเป็นอารมณ์ของพี่สาวเล่นกับน้องชายมากกว่าครับอันนี้ก็ดีนะเป็นอีกไอเดียนะคือจริงๆแล้วพอได้ขึ้นท่ากับตัวนี่เวลาทำงานด้วยกันเนี่ยเราจะเป็นคนที่ทำงานกันไปเรื่อยๆเนาะเราจะมีไอเดียอะไรผุดขึ้นมากันเรื่อยๆมากกว่าอย่างเมื่อกี้นี่นั่งคุยกันไปเนี่ยก็ออกมา108จริงๆแล้วไปมาหลังจากคอนเสิร์ตนี้อาจจะเป็นคอนเสิร์ตโตกับทาก็ได้นะคะไปมาอะไรอย่างเงี้ยคือเอาเป็นว่าไม่อยากบอกอะไรมากแล้วกันอยากให้ไปดูกันวันที่27มากกว่าเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยจะมีเซอร์ไพรส์ชวนน้องเต้นมั้ยคะเพลงที่ทาอ่ะนั่นใครอยากเห็นโตเต้นก็ต้องไปดูกันนะคะผมว่าไม่เหลือแล้วครับจะเหลือเหรอครับผมต้องเต้นค่ะต้องเห็นโตเต้นแน่นอนถ้าเอาอุตส่าห์เอามารุ่นใหญ่มาขนาดนี้แล้วเราต้องเต็มที่ครับผมแต่ที่แน่นอนไม่เห็นแน่นอนคือทาทาเล่นเป็นโนค่ะนะคะเพราะว่าคงพินาศอะค่ะมีเพลงไหนที่อยากให้พิธาลองไหมคะหรืออะไรเนี่ยที่แบบมีหลายเพลงครับผมมีหลายเพลงมากคือในตอนพี่ท่าออกกับบั้มแดงจุดทานทานเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปแต่งแล้วไปดูใช่สองเพลงนะครับซึ่งบทเพลงนั้นไม่เคยเล่นไหนมาก่อนเลยสักครั้งเดียวใช่ใช่คอนเสิร์ตนี้อาจจะมีโอกาสได้เล่นครับผมว่าเพลงนั้นจะเป็นเพลงที่เป็นโนเพราะตัวเดียวกับเสียงร้องครับผมใช่ใช่ครับผมก็จะอีกสองคนนะครับอีกคนนึงก็จะมีคุณเบนซาทิตครับผมซึ่งเป็นเพื่อนผมเองแล้วก็เป็นอย่างที่คุณบอกว่าเราทุกคนรู้จักคุณเบนซาทิตดีจากเสียงร้องอัศวพลังของเขานะครับคุณเบนซาทิตก็จะมาด้วยครับผมแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นแบรนด์ดูโอครับผมก็คือนิชคุณนั่นเองซึ่งเราก็ไม่ค่อยเห็นนิชคุณมาเป็นเกสต์คอนเสิร์ตบ่อยเท่าไหร่ครับผมครั้งนี้ก็จะมาแจมผมด้วยครับผมช่างมาแจมกันบ่อยแล้วค่ะเรียกว่าคอนเสิร์ตน่าสนุกแน่นอนโอ้สนุกแน่นอนค่ะพูดกันแค่นี้ไม่สนุกอีกเหรอคะสนุกแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะวันที่27ค่ะน้องต่อขายอีกลูกโอเคครับผมแต่คอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าความพิเศษมีหลายอย่างเลยนะครับโดยเฉพาะแขกรับเชิญแล้วก็ตัวผมเองแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่ผมได้มีโอกาสพรีเซนต์ความเป็นตัวเราที่มันเปลี่ยนไปนะใน1ปีที่ผ่านมาหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปเราโตขึ้นเราก็อยากจะพรีเซนต์สิ่งเหล่านี้ให้กับแฟนเพลงได้ดูได้ฟังนะครับฉะนั้นเนี่ยอยากให้ไปดูเยอะๆอยากให้ไปตามหาความรักด้วยกันครับผมขอบคุณค่ะ